ดีครับผมกิติวัฒน์วรรณสุขครับครับมาพรีเซนต์แอนิเมชันสามมิติเรื่องแคร์ครับอันนี้เป็นฉากแรกก็ข้างบนเห็นว่าอะไรแคร์หรือแคมป์อันนี้คือแคมป์คือแคนาดาอ๋อครับก็คือตอนแรกที่จับตรงที่เอก่อนเอแล้วก็เลื่อนลงมาแล้วก็มุ่งไปว่าไปอ๋อโอเคพอมันเข้ามาหอมก็จะมาโคดอยู่ที่ปลายตรงนี้ของจริงเรื่องแล้วพอมาร่วมก็จะทำเรื่องตัวนี้ครับตัวนี้เป็นโรงงานทำกระป๋องน้ำอัดลมเป็นคนเป็นแผนกกระป๋องน้ำอัดลมกระป๋องอ๋อโอเคครับก็ต้องเดินตัดไปอันนี้เป็นแผนกของน้ำอัดลมขวดปลาจิ๋วครับขวดแก้วแล้วอันนี้ก็คือจะสื่อถึงโรงงานที่ใหญ่ก็จะมีน้ำมันลมกระป๋องอยู่ด้านบนแล้วก็มีฝาจีบอยู่ด้านล่างซึ่งก็คือสายพันธุ์ก็เลื่อนไปครับผมสภาพไฟฟ้าที่ผ่านห้องสายพันธุ์ที่การทำงานทำให้น้ำมันลมกระป๋องกำลังจะหล่นลงมาอยู่กับน้ำมันลมขวดแกผมปวดเรียนนะครับพอหล่นเสร็จก็จะมีเครื่องดึงยนต์ที่คอยจะเปิดฝาโรงงานต้องเปิดฝาไม่ใช่ปิดฝาครับคือเป็นโรงงานคือถ้าหย่อนเหรียญก็คนสามารถเปิดฝาเดินจนเปิดได้ครับแล้วก็มีในตัวน้ำมันกระป๋องต่อท้ายเต็มชิ้วต่อไปผ่านช็อตนี้ไปก็จะเป็นทีของแค่น้ำรุ่นกระป๋องคือมันจนถูกโปรแกรมเอาไว้ว่าให้เปิดขวดแก้วครับก็ช็อตต่อไปมันจนพยายามเปิดแต่เปิดไม่ได้ครับมันจนเริ่มโมโหก็เลยทุบตีจนกระป๋องนิ่งกระป๋องก็ไม่ได้มีอะไรนะครับกระป๋องนิ่งๆธรรมดาใช่ครับโอเคครับก็แต่ละขวดก็จะถูกตั้งเวลาไว้5 นาทีครับตอนนี้หุ่นยนต์ใช้เวลาไปแล้ว3 วิครับแล้วสภาพหุ่นยนต์เริ่มเหนื่อยแล้วลุกรวมพลังงานสุดท้ายเหลืออีก2 วินาทีผ่านแล้วแล้วก็ไอ้น้ำลมสองอยู่ที่กับประตูทางออกของสายไฟขึ้นจากมันไม่มีทางจะต่อสู้แล้วสภาพประตูเปิดเจ้าหุ่นยนต์นี้ก็ไม่ได้เปิดนำรูปกระป๋องให้สมบูรณ์ครับก็จบแล้วครับแต่ว่าซีนสุดท้ายคือก็จบแล้ว